วันนี้นะครับคงจะได้เห็นแล้วผมจะมาปล่อยว่าอะไรนั่นก็คือว่างูนั่นเองนะครับผมตาครับขนาดงูยังมีหางแล้วทำไมเธอไม่มีใจครับก็นั่นน่ะสิผมต้องวิ่งไหมนี่ผมต้องวิ่งเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องกูแมงโลกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับคงจะได้เห็นแล้วผมจะมาปล่อยว่าอะไรนั่นก็คือว่างูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยมาดูกันว่าว่างูลำนี้นะครับผมจะขึ้นดีหรือเปล่านะครับซึ่งตาเล็กก็ทำขายเหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ใต้ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมด้านหลังคอมเมนต์นะครับผมนะครับตาเล็กเตรียมปล่อยแล้วนะครับเนี่ยล้อเตรียมปล่อยแล้วนี่นะครับลงมาแล้วตาเอาแล้วครับดูนะครับว่าไปแล้วครับผมต้องวิ่งไหมนี่ผมต้องวิ่งให้มาไปโอเคครับตอนนี้ตาโอ้ยอันนี้งูจงอางครับตาเนี่ยดูงูจงอางเขาเรียกงูงูหางกระดิ่งครับไม่ใช่งูเห่าไม่ใช่งูงูกระปะงูสิงงูสิงเฮ้ยแม่มึงก็เรียกงูอะไรสามเหลี่ยมมั้งไม่ใช่งูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันเหลืองอะฟองดำฟองขาวเนี่ยงูเหลี่ยมอะครับตาพ่อเคยเรียกว่างูอะไรไหมงูไม่ใช่งูเหลี่ยมอะครับงูเหลี่ยมไอ้งูเหลือมฟองฟองดำฟองขาวเนี่ยฟองดำฟองขาวงูสมิงงูอะไรนะสมิงอะไรนะงูเหลือมอ้องูเหลือมอ้อนะครับงูเหลือมก็งูเหลือมครับตาก็เอาเก้าอี้ไปนั่งซื้อลูกเนี่ยตาครับขนาดงูยังมีหางแล้วทำไมเธอไม่มีใจครับก็นั่นน่ะสิทำไมเธอไม่มีใจเหรอไม่มุกไม่ทันเลยเอายาวหรือยาวแค่นี้เอายาวขึ้นไปอีกนิดนึงครับตาขึ้นไปอีกครับดีปล่อยยาวถ้าว่าดีปล่อยยังไงก็ได้เห็นไหมชิวๆแล้วนะครับน้องตาเนาะเฮ้ยเราไม่ต้องดูเลยละตูดโอ้โหเอาแล้วว่าตาเล็กตกเตรียมไปเก็บได้เลยใช่ไหมครับตาเด็กข้างบ้านใช่ไหมครับข้างบ้านจ้องจะเก็บจ้องจะเก็บไม่ขนาดหางตกติดยอดไม้ติดหลังคาแล้วยังขึ้นเลยหัวตาตานกนกจะมานี่แล้วตานกจะมาสูบแล้วครับสวบแล้วครับนกจะมาสวบแล้วเหลือมอ้อมั้งใจยังเหลือมอ้อว่าตากระเพาะมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นเบาเนี่ยตาเนี่ยเนี่ยของผมอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยเวลาขึ้นไปอ่ะเนี่ยๆๆมันจะโฉบลงแบบนี้ครับตาอยู่ที่1เอ้ยอยู่ที่หางอ๋อหางที่หางต้องพันต้องไว้ไว้ให้ลมรอดถ้าลมไม่รอดไปนานก็หัวทิ่มทุกตัวมันเรียกว่าหูเนี่ยทิ่มจากข้างบนถึงล่างเลยแล้วครับเนี่ยนะครับโฉบแบบนี้ครับตาไม่ลงครับไม่ชมขนาดหัวทิ่มลงไม่ถึงพื้นครับแต่แค่ควงนี่เฉยครับตาขยับช่องลมไว้ให้แล้วควงแค่นี้แหละสวยงามนี่เฉยตาว่างูเนี่ยมันใส่อีแอะได้ไหมครับวีวอว่ามาได้มันควงแบบเนี้ยหนูไปเอาว่าวจุฬาก็มาเฝ้าคู่นั้นมาไปนั่นวิ่งเลยวิ่งข้างรั้วบ้านอีแอะเดี๋ยวจะปล่อยดูโอ้ยขึ้นสวยแล้วครับตาเอามาทั้งคู่เลยดูก็ต้องไปเก็บหน่อยได้หนูตาตาขยับไม่ครับนู่นละครับปลายไม้นู่นละครับตาเดี๋ยวผมไปเอาตาเนี่ยนะครับที่ตาแกบอกเมื่อกี้ว่าเว้นช่องลมนะครับตรงหางก็คือตรงนี้นะครับผมปกติเราจะแปะหางติดกับตัวว่าวเนี่ยนะครับผมแต่อันนี้เขาจะเว้น
ช่องลมไว้ลมมันแบบหลอดผ่านได้นะครับไม่ให้มันกดดิกหัวลงนะครับแต่ว่าสไตล์ของว่างูเนาะมันก็จะแบบอันนี้หน่อยเวลาเจอลมแรงๆมันก็จะแบบดิกหัวชอบดิกหัวชอบควงแล้วก็ชอบอันนี้นะครับผมมันต้องใส่หางเยอะๆหน่อยเนาะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมเป็นงูนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบว่างูก็สามารถสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ตาเล็กไว้ให้นะครับโทรไปคุยกับตาแกเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ